ทุกภาคส่วนในจังหวัดสุขโขทัยระดมกําลังวางกระสอบทรายอุดรอยรั่วและเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำพันเอกบุญประสิทธิ์มีสะอาดรองผู้อำนวยการรมนจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยกําลังพลลงพื้นที่ติดตามดูสถานการณ์น้ำแม่น้ำยมที่ไหลามาจากจังหวัดแพร่และกําลังเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดสุขโขทัยทุกภาคส่วน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดอรอยรั่วและจุดที่ล่อแหลมที่อาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองและเขตเทศบาลเมืองสุขโขทยัยโดยรองผอ,อรมนจังหวัดสุขโขทยัยรับฟังสถานการณ์น้ำการดำเนินการของเทศบาลเมืองสุขโขทยัยกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุขโทสขโท,ทัยตชดสุโขทัยโยธาธิการและผังเมืองสุขโขทยัยเข้าร่วม รับทางด้านมูลนิธิและประชาชนรวมกว่า200คนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และช่วยกันนำกระสอบทรายเร่งอุดจุดน้ำรอดรอยรั่วที่บริเวณด้านหลังวัดราธานีและบริเวณคอสะพานพระร่วงเขตเทศบาลเมืองสุโข,ขทยัยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำรอดใต้กำแพงในทุกจุดเสี่ยงโดยเฉพาะในกลางดึกคืนนี้